clouds pass, skies are clear. A เท่ากับ0ฟังก์ชัน F จะนิยามว่า fx เท่ากับ b ใช่มั้ยอย่างนี้ก็จะอ่านแล้วเป็นภาษาหนังสือแล้วก็จะอ่านยากขึ้นแต่ว่าถ้าเราดูจากตัวอย่างเมื่อกี้นี้กรณีที่ a เป็น0ก็คือสัมประสิทธิ์ของ x เป็น0 f ก็จะนิยามว่า fx เท่ากับ b ก็คือ y เท่ากับ9นั่นแหละนักเรียนเหมือนกับ y เท่ากับ9เมื่อกี้นี้ค่ะแทนที่จะเขียนว่า9ก็เขียนว่า bเมื่อ b เป็นค่าคงตัวค่าคงตัวก็คือตัวเลขอะนักเรียนคือจำนวนจริงที่เป็นตัวเลขอะค่ะกรณีลักษณะอย่างเนี้ยถ้าสมมตินักเรียนเขียนกราฟนะฮะ y เท่ากับ9นักเรียนเขียนกราฟแล้วมันจะได้เป็นกราฟแบบไหน y เท่ากับ9นักเรียนดูนะถ้า y เท่ากับ9นะคะนักเรียนเวลาเราเขียนกราฟเห็นไหม x เท่าไหร่ก็ตาม x 0 y ก็9ครูสมมติว่า9อยู่ตรงนี้นะ x 0 y ก็9 x 1 y ก็9 x 2 y ก็9 x ลบ1 y ก็9มันกราฟก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ค่ะคือ y เท่ากับ9แต่ถ้า9เป็น b แล้วก็บอกว่า y เท่ากับ b ก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็เรียกมันว่าเป็นฟังก์ชันคงตัวน่าเห็นไหมคะมันไม่ขึ้นไม่ลงเลยอะมันเป็นเส้นตรงที่ขนานกับอะไรนะแกน x นะฮะนี่คือฟังก์ชันคงตัวเขาเรียกว่าคงตัวคงตัวก็คือมันไม่ได้ไปไหนเลยอะคงตัวที่ y อะนักเรียน y เท่าเดิมตลอดแล้ว y มันคือฟังก์ชันเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่เท่าเดิมตลอดอะเท่าเดิมตลอดเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนภาษาพูดแต่ถ้าภาษาเขียนเขาใช้คำว่าคงตัวนะถ้าภาษาเขียนเราใช้คำว่าคงตัวภาษาพูดเราบอกว่า x เท่าไหร่ y มันก็เท่าเดิมนั่นแหละตลอดเลยนะนั้นเราเรียกมันว่าฟังก์ชันคงตัว y เท่ากับ b ตัวนี้จำเป็นต้องเป็น9เสมอไปไหมไม่นะคะอาจจะเป็นลบ1ได้ไหมได้ไหมคะได้เท่ากับ0ได้ไหม y b เท่ากับ0ได้ไหมเมื่อ b เป็นค่าคงตัวเท่ากับ0ได้ไหมไม่ได้เขาก็ต้องบอกสิว่ายกเว้น0น่ะไม่เห็นก็บอกเลยอ่ะคิดเอาเองเหรอคิดเองมันต้องเท่ากับ0ไม่ได้0มันต้องมีอะไรเป็นพิเศษสักอย่างนี่แหละเพราะฉะนั้นมันต้องเท่าไม่ได้เด็ดขาดถ้าเท่าไม่ได้เขาต้องบอกสิเท่ากับ0ก็ได้นักเรียนคราวนี้พอมันเท่ากับ0แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะกรณีที่ b เท่ากับ0เมื่อกี้นี้ a ก็เท่ากับ0ใช่มั้ยb ก็เท่ากับ0เป็นกรณีเฉพาะของฟังก์ชันคงตัวมันก็เป็นฟังก์ชันคงตัวเหมือนกันแต่มันเป็นกรณีเฉพาะซึ่งเขาจะเรียกมันว่า zero function หรือฟังก์ชัน0ฟังก์ชัน0แสดงว่า x เป็น0 y ก็0x เป็น1 y ก็0มันแสดงว่ามันก็จะเป็นเส้นตรงที่เป็นคงตัวอยู่ตรงไหนคะนักเรียนคงตัวอยู่ที่ไหนคงตัวก็คือเป็นเส้นตรงที่มันทำไมเลยมันทับแกน x นะมันทับแกน x เหมือนเมื่อกี้เนี้ยไอ้ตัว9อะถ้าหากว่าเราทำไมนะนักเรียนถ้าเราเลื่อนขยับเมื่อกี้นี้มันเป็น9ใช่มั้ยคะนักเรียนมันเป็น9ถ้าครูขยับมันลงมานะฮะเลื่อนมันลงมาเมื่อกี้นี้คือ9ตัวนี้ใช่ไหมฮะถ้าครูเลื่อนลงมาขนานลงมาเรื่อยๆมันก็มาทับแกนเนี้ยพอดีนั้นแต่ว่าอันนี้มันเท่ากับอะไรอยู่แล้วมันเท่ากับ0อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ฟังก์ชันเนี้ยมันก็เป็นฟังก์ชันคงตัวฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นฟังก์ชันคงตัวที่มีลักษณะพิเศษเพราะมันทับกับแกน x พอดีเราเรียกมันว่าฟังก์ชัน0นั่นเองอันนี้คือ x ก็เป็น0
ไม่ใช่ x เป็น0a เป็น0 b เป็น0นะที่เราทำมา a เป็น0 b เป็น0ไหมไม่นะคะอ้าวคราวนี้เรามาดูตัวอย่างฟังก์ชันคงตัวนักเรียนเขียนลงไปด้วยละค่ะเขียนฟังก์ชันคงตัว f(x) เท่ากับ2เสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนกราฟลงไป f(x) เท่ากับ2เป็นแบบนี้ตีเส้นลงไปอันนี้เป็น x ไอ้อันนี้เป็น y อันนี้เป็น x f(x) เท่ากับ2ก็ตรงนี้2หน่วยอันนี้ก็คือ fx เท่ากับ2หรือ y เท่ากับ2นักเรียนก็เขียนกราฟลงไปลักษณะอย่างนี้ค่ะคือคงตัว gx gx เท่ากับลบ1 gx เท่ากับลบ1อันนี้ก็คือฟังก์ชัน g นะฟังก์ชันอาจจะชื่อ f ชื่อ g ก็ได้นะเท่ากับลบ1มันเส้นตรงก็ขนานกับแกน x ห่างจากแกน xหนึ่งหน่วยลงมาที่ไหนคะลงมาข้างล่างใต้แกน x ต่อไป h x เท่ากับ3ส่วน2 h x เท่ากับ3ส่วน2บ้าง h x เท่ากับ3ส่วน2เมื่อกี้นี้เขียนไปยัง g x เท่ากับลบ1เขียนยังคะเขียนแล้วนะ h x เท่ากับ3ส่วน2เขียนยังไงคะนักเรียนครับอยู่เหนือหรือใต้แกน x เหนือหรือใต้แกน x ตอบสิคะนักเรียนทำให้ดูตั้งเยอะแล้วว่าอยู่เหนือแกน x ห่างจากแกน x ขึ้นไปข้างบนกี่หน่วย1หน่วยครึ่งถูกต้องค่ะ1หน่วยครึ่ง3ส่วน2ก็คือ1เศษ1ส่วน2นั่นเองนักเรียนบางคนคิดไม่เป็นนะคิดไม่เป็นรอให้บอกแล้วก็เขียนตามมีประโยชน์ไหมไม่มีเลยเรียนแล้วไม่ได้อะไรเลยนะกราฟของฟังก์ชันคงตัวนะกราฟของฟังก์ชันคงตัวกราฟของฟังก์ชันคงตัวเขาบอกว่าเขาบอกว่าจะเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกน y เอ๊ะเมื่อกี้บอกขนานกับแกน x อ่ะบอกไม่เหมือนกันน่ะแล้วผิดหรือถูกเนี่ยถ้าไม่คิดก็จะต้องเป็นเลยนะถูกผิดเนี่ยที่เขียนอย่างเงี้ยถูกหรือผิดเร็วๆตอบมาที่ถูกผิดวันเฉลิมถูกเพราะเมื่อกี้นี้ครูบอกว่าไงเส้นตรงนั้นขนานกับแกน x ขนานกับแกน x มันก็ต้องตั้งฉากกับแกน y อยู่แล้วใช่ป่ะคะพอบอกว่าเอ๊ะนี่ถูกเปล่ารีบชักมือออกจากดินสอเอ๊ะจะเขียนดีไม่เขียนดีเดี๋ยวผิดยังไม่เขียนก่อนดีกว่าแทนที่คิดก่อนนะว่ามันถูกผิดมันตั้งฉากกับแกน y หรือขนานกับแกน x ตัดแกน x ที่ไหนนักเรียนดูเมื่อกี้ตัวอย่างก็มีนะตัดแกน x ที่จุด 0b ถ้าตัดแกน x ไอ้ตัดแกน y ที่จุด 0b คือตัดแกน x y จะเป็น0ตัดแกน y x จะเป็น0อ้าวคราวนี้ตัวอย่างอันนี้ไม่ต้องลอกให้ใช้ตัวอย่างเดิมเมื่อกี้นี้นักเรียนเขียนกราฟไปแล้วใช่ไหมตัวอย่างใช่ป่ะฮะfx เท่ากับ2 gx เท่ากับลบ3 hx เท่ากับ0อันนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนใหม่นักเรียนให้ใช้กราฟเดิมนั่นแหละค่ะแต่เดี๋ยวนักเรียนพิจารณากราฟเดิมของนักเรียนนะว่ากราฟเดิมของนักเรียนเมื่อกี้นี้มีอะไรบ้างนะ fx เท่ากับ2 gx เท่ากับลบ1 hx เท่ากับ3ส่วน2นักเรียนเขียนกราฟไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เรามาพิจารณาของนักเรียนนะอันนี้ของครูนะอันนี้กราฟที่1ของครูคือ fx เท่ากับ2เหมือนกัน
กราฟของ F เป็นเส้นตรงเหมือนกันไหมคะตอของเราเมื่อกี้นี้เป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกน Y เหมือนไหมคะต่อไปตัดแกน Y ที่จุด02ถูกไหมคะกราฟของนักเรียนกราฟแรกตัดแกน Y ที่จุด02ถูกไหมตัดที่จุด 0B ตัดแกน X ไหมกราฟนี้เออถามว่าตัดแกน X ไหม FX เท่ากับ2ตัดแกน X ไหมคะไม่ตัดทำไมไม่ตัดอ่ะก็มันขนานกับแกน X อ่ะมันก็ไม่ตัดต่อไปไปดูกราฟที่2ของนักเรียนคือ GX เท่ากับลบ1กราฟของ G เป็นไงนักเรียนกราฟของ G ของนักเรียนอวิจารณ์อะไรนะวิเคราะห์กราฟของนักเรียนเองกราฟของ G ก็เป็นเส้นตรงของนักเรียนเป็น GX เท่ากับลบ1เป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกน Y หรือบอกว่าขนานกับแกน X ตัดแกน Y ที่จุดไหนเอ่ยของนักเรียนดูการตัดแกน Y นี่มันมีพิกัดนะตัดที่ลบ1เนี่ยไม่เคยได้ยิน0ลบ1เขียนลงไปของนักเรียนเองเขียนไว้ข้างๆกราฟนั่นแหละกราฟของ G ทำไมเมื่อกี้นี้กราฟของ F ก็ลอกอันนี้ลงไปได้เลยใช่ไหมกราฟของ F ของนักเรียนเมื่อกี้เนี้ยเพราะมันเป็นโจทย์เหมือนกันถูกป่ะคะอันนี้คือกราฟของ Fต่อไปพอกราฟของ G ของนักเรียนก็เป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกน Y ตัดแกน Y ที่จุดเปลี่ยนเป็นจาก0 2เปลี่ยนเป็น0ลบ1ต่อไปอีกข้อหนึ่งก็คือเศษ3ส่วน2เศษ3ส่วน2เป็นไงเขียนว่าไงกราฟของ h ทำไมเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกน y ตัดแกน y ที่0เศษ3ส่วน2แล้วก็มีวงเล็บด้วยนะถ้าไม่มีวงเล็บหลายคนก็จะไม่ใส่อะก็ครูบอกว่า0กับ3ส่วน2เหม็นครูบอกวงเล็บเลยคนซื่อประมาณนี้ก็มีนะนักเรียนนะมีเยอะด้วยคราวนี้อันนี้ของครูเป็นกราฟของ h นะเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกน y ตัดแกน y ที่จุด0 0ตัดแกน y ที่จุด0 0เป็นเส้นตรงที่ทับแกน x พอดีนะฮะอันนี้คราวนี้กรณีเมื่อกี้นี้เป็นที่เราพูดไปนี่คือกรณีแรกใช่ไหมฮะกรณีที่1ที่ a เท่ากับ0ใช่ไหม